เผยเหตุ1 ใน 7ไม่อโหสิกรรมวินัยไกรบุตรถึงทางตันจริงหรือไม่อาจารย์ไพศาลเผยเหตุ1 ใน 7ไม่อโหสิกรรมวินัยไกรบุตรต้องทำยังไงต่อถึงทางตันจริงหรือไม่อาจารย์ไพศาลเผยไว้แล้วหากเจอแบบนี้จากกรณีหนุ่มคงกระพันเผยถึงความคืบหน้าเมฆวินัยไกรบุตรกับการขออโหสิกรรมเจ้ากรรมนายเวรในอดีตทั้ง7 คนเพื่อหวังช่วยเป็นทางหนึ่งในการรักษาอาการป่วยทุกทรมานเกือบ5 ปีที่ยังรักษาไม่หายว่าหลังจากที่เมฆขออโหสิกรรมเจ้ากรรมนายเวรคนที่6เรียบร้อยแล้วจากนั้นได้ออกตามหาเจ้ากรรมนายเวรคนสุดท้ายคนที่7พบว่าเป็นคนอิสลามเราออกตามหาจนพบแต่ท่านไม่อนุญาตให้ทำการอโหสิกรรมด้วยเหตุผลบางอย่างก็เคารพการตัดสินใจของทุกท่านโดยเพจหนุ่มคงกระพัน FC ยังได้โพสต์ข้อความด้วยว่าทำอย่างไรเจ้ากรรมคนที่7ไม่อโหสิอาจารย์ไพศาลแสนชัยซีซั่น 3เรื่องราวของวินัยไกรบุตรกับการขออโหสิกรรมในสิ่งที่ทำไว้ตั้งแต่อดีตชาติเดินทางมาถึงเจ้ากรรมนายเวรคนที่7แล้วแต่เกิดอุปสรรคครั้งยิ่งใหญ่เมื่อเจ้ากรรมนายเวรคนนี้ไม่ยอมให้เข้าขออโหสิกรรมเพราะไม่เชื่อในเรื่องราวของอดีตชาติเนื่องจากนับถือศาสนาอิสลามหนุ่มคงกระพันจึงต้องเดินทางไปพบกับด็อกเตอร์อิมรอนมะลูลีมเพื่อสอบถามเรื่องราวความเชื่อทางศาสนาอิสลามและเรื่องราวของโลกหลังความตายของทางศาสนาอิสลามว่ามีความเชื่ออย่างไรรวมไปถึงประเพณีปฏิบัติของศาสนาอิสลามว่าแท้จริงแล้วเป็นอย่างไรก่อนหน้านี้หนุ่มคงกระพันเคยถามอาจารย์ไพศาลแสนชัยผู้นิมิตบุพกรรมเมฆวินัยว่าถ้ามีคนที่ไม่อโหสิกรรมต้องทำอย่างไรอาจารย์ไพศาลตอบว่าให้มาบอกอาจารย์ผมมีทางออกให้หมดมีทางแก้ให้ใกล้เคียงกันที่สุดล่าสุดเมฆวินัยได้เปิดใจกับอีจันตอนหนึ่งว่าใครจะว่าอะไรคน2 ศาสนาคนหลายศาสนาคนไม่มีศาสนาไม่เป็นไรผมอโหสิกรรมให้ทางผมตันผมมาสุดทางแล้วไม่กลัวผมจะไม่หยุดจะไปให้สุดคลิปเต็มรายการเปิด10ฉายาดาราปี66เบลล่าแม่นายสายฟาดเบสแอปนนกุลหญิงลีหนุ่มกลาคัดเลือกฉายาโดยสมาคมนักข่าวบันเทิงมาแล้ว10ฉายาดาราปี2566เบลล่าเบสแอปนนกุลหญิงลีหนุ่มกลาดิวไอแอนโทเนียไบตั๊กแตนจ้าหยิกแกมหยอกตามประสาคนที่รักเป็นธรรมเนียมปฏิบัติทุกๆปีสมาคมนักข่าวบันเทิงจะมีการคัดเลือกตั้งฉายาให้กับศิลปินดาราและบุคคลในวงการบันเทิงซึ่งในปี2566นี้นำโดยนายปราโมชสารรัตน์นายกสมาคมนักข่าวบันเทิงพร้อมด้วยกรรมการสมาคมได้ร่วมกับสื่อมวลชนสายบันเทิงหลายสำนักและสื่อทุกแขนงส่งฉายามาร่วมคัดเลือกในปีนี้มีการโหวตตั้งฉายาดาราประจำปี2566โดยใช้สถานที่สำนักข่าวอินการตั้งฉายาในปีนี้ได้พิจารณาถึงความโดดเด่นในหลายแง่มุมรวมทั้งในด้านผลงานตัวตนของดารานักแสดงและบุคคลในวงการบันเทิงปีนี้ถือแนวทางการตั้งฉายาไม่แรงสมาคมนักข่าวบันเทิงและพี่น้องนักข่าวบันเทิงไม่มีเจตนาดูหมิ่นดูแคลนเหมือนเป็นการหยิกแกมหยอกตามประสาคนที่รักและคิดถึงกันเท่านั้นซึ่ง10อันดับฉายามีดังนี้1แอปนนกุลฉายาคู่รักต่างวัยใจเดียวกันเป็นคู่รักต่างวัยที่ถูกจับตาและได้รับความสนใจในวงการบันเทิงทั้งนี้เพราะฝ่ายหญิงแอปทักษอรหลังจากเลิกราจากความรักของการใช้ชีวิตคู่ก็ครองโสดมานานไม่ยอมลงเอยกับใครง่าย
จนกระทั่งกามเทพแผลงสอนกับหนุ่มนักแสดงรุ่นน้องที่เล่นซีรีส์ด้วยกันนนกุลชานนท์แม้จะอายุห่างกันถึง16ปีแต่ไม่เป็นอุปสรรคทำให้ความรักของทั้งสองเบ่งบานออกมาเปิดตัวยอมรับกำลังศึกษาดูใจกันในที่สุดสองเบลล่าราณีฉายาแม่นายสายฟาดนางเอกสาวแถวหน้าที่เด่นดังมาตั้งแต่ละครบุพเพสันนิวาสที่สร้างชื่อเสียงโด่งดังเป็นพลุแตกจนมาถึงละครเรื่องล่าสุดที่ออกอากาศในปี2566พรหมลิขิตซึ่งเล่นกับพระเอกคู่จิ้นโป๊ปธนวัฒน์ก็กลายเป็นละครแห่งปีที่ได้รับความนิยมกวาดเรตติ้งขึ้นอันดับหนึ่งไปครองยิ่งเพิ่มความปังให้เบลล่ากลายเป็นนางเอกฮอตที่กวาดงานอีเวนต์และโฆษณาเข้ามาอย่างไม่ขาดสายสามยิงลีสีจุมพลฉายานักร้องโลกสองใบกลายเป็นข่าวใหญ่ปริศนาคาใจลูกทุ่งสาวมีโลกสองใบหลายคนเดากันไปต่างๆนานาสุดท้ายความจริงมาเปิดเผยพุ่งเป้าไปที่นักร้องลูกทุ่งคนดังเจ้าของเพลงขอใจเธอแลกเบอร์โทรหญิงลีศรีจุมพลที่เกิดรักสามเศร้าเราสามคนระหว่างแฟนเก่าและแฟนใหม่ต่างฝ่ายต่างออกมาแฉแบบหนังคนละม้วนจนต้องขึ้นโรงพักหาจุดยุติปัญหาของนักร้องโลกสองใบสี่ไอซ์ปรีชญาฉายาไซยานายไล่งูนางเอกสาวตกเป็นข่าวใหญ่ขึ้นหน้าหนึ่งเพราะมีประเด็นไปเกี่ยวพันกับคดีฆาตกรรมต่อเนื่องที่มีการใช้สารไซยานายจังหวะเหมาะเจาะที่นางเอกสาวมีการสั่งซื้อสารไซยานายซึ่งถือเป็นสารอันตรายจนมีการสืบสาวราวเรื่องนางเอกสาวไอยอมรับว่าสั่งซื้อจริงแต่ซื้อมาไล่งูสัตว์มีพิษที่บ้านแต่กว่าเธอจะชี้แจงแถลงไขได้ก็ทำเอาเจ้าตัวเครียดหนักไปหลายวันในเวลานั้น5แอนโทเนียโพซิลฉายารอยยิ้มสะท้านโลกนางงามจากเวทีมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2566แอนโทเนียโพซิลสาวลูกครึ่งไทยเดนมาร์กถึงแม้ว่าจะได้ตำแหน่งเพียงรองอันดับหนึ่งมิสยูนิเวิร์ส2023แต่ก็ชนะใจแฟนๆด้วยรอยยิ้มที่สดใสมีเสน่ห์เป็นเอกลักษณ์จนได้รับคำชื่นชมในฐานะตัวแทนคนไทยบนเวทีระดับโลก6ดิวอริศราฉายาหมามีตีบอนแตกดาราสาวคุณแม่ลูกหนึ่งที่ไม่หวั่นเกรงอิทธิพลใดๆดิวอริศรากล้าออกมาเปิดใจแฉแหลกเว็บการพนันออนไลน์จนทำเอาวงการพนันออนไลน์สั่นสะเทือนโดนกวาดล้างอย่างหนักงานนี้ทำให้ดิวได้รับเสียงชื่นชมที่กล้าออกมาแฉเปิดโปงเรื่องราวดังกล่าว7ใบวชิรวิทย์ฉายาหลอกเขย่าโลกถือเป็นศิลปินหนุ่มฮอตปลอดแตกที่มีผู้ติดตามใน IG กว่า18ล้านแล้วนอกจากนี้ยังได้ร่วมงานกับแบรนด์ดังระดับโลกและระดับเอเชียมากมายมาแล้วล่าสุดใบวชิรวิทย์ยังถือได้ว่าศิลปินไทยคนแรกที่คว้ารางวัลจากเวทีระดับโลกอย่าง MTV VMAJ 2023 สาขา Best Asia Celebrity 8 Best รักวานีฉายาลูกสาวสายสตรองเจิมระสุมชีวิตกระหน่ำแบบแทบไม่ได้พักเบสรักวานีลูกสาวของสมรักคำสิงหลังจากที่เลิกรากับนักแสดงหนุ่มตรงๆน้ำตาตกในได้ไม่นานมีข่าวดังเมื่อคุณพ่อเป็นคดีความถูกโกงลอตเตอรี่ต้องหาเงินช่วยพ่อใช้หนี้และส่งท้ายปลายปีคุณพ่อสมรักของเธอก็ถูกแจ้งความจับคดีพรากผู้เยาว์งานนี้หลายคนพากันให้กำลังใจว่าเธอต้องเป็นลูกสาวที่ต้องสตรองเบอร์ไหนก้าวหนุ่มกลาฉายาทริปเที่ยวพาพังจากทริปเที่ยวต่างแดนแห่งความสุขที่ปรากฏภาพพาครอบครัวท่องเที่ยวต่างประเทศชาวเน็ตตาดีจับผิดได้ว่ามีการไปเที่ยวญี่ปุ่นถึง2รอบในเดือนเดียวจนกลายเป็นเรื่องครัวแตกความลับถูกเปิดเผยลุกลามบานปลายจนโซเชียลระอุท้ายที่สุดนำไปสู่การจะหย่าร้างอดีตเมียฟ้องมือที่3เรียกค่าเสียหายแบบไม่มีใครยอมใคร10ตั๊กแตนจ๊ะฉายาตัวมัมปะทะตัวแม่จากกรณีที่นักร้องลูกทุ่งสาวตั๊กแตกชลดาโพสต์ซัดเพื่อนสาวของนักร้องลูกทุ่งคนหนึ่งที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมคนพุ่งเป้าไปที่เอมวิทวัฒน์เพื่อนจ๊ะนงพนีต่อมาทั้งสองคนปฏิเสธอย่าโยงกันสนุกปาก
จากนั้นตั๊กแตนขอจบเรื่องที่โพสต์เพราะไม่ได้เอ่ยชื่อใครถัดมาจ๊ะเอมไม่พอใจซัดกลับออกไปว่าถ้าไม่ชอบกันก็ขอเกลียดไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกันทั้งสิ้นเรียกว่างานนี้ตัวแม่ตัวมัมวงการลูกทุ่งเปิดศึกซัดกันเดือนกันเลยทีเดียวThank you.